เพิ่มมาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าพระเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยหลักของพระคืออะไรเฉพาะอย่างยิ่งคือพระวินัยนั่นคือหลักของพระหัวใจของพระเพื่อประกาศแห่งความเป็นพระอยู่ที่พระวินัยนี่หลักที่เด่นแต่หัวใจของปวงชนทั้งหลายคือพระวินัยเป็นหลักพระนี่เจ้ามาจากไหนจะพายหรือหาหามเงินมาด้วยตัวเองนี่จะเลวมากแล้วนะนี่นะถ้าลงขนาดนั้นแล้วเลวมากพี่โยเห็นอยู่ไม่ใช่เหลือพระวินัยนี่แหละหลักของพระเห็นไหมล่ะได้ทำลายหลักเกณฑ์อันนี้ลงไปเราเป็นยังไงเราจะหวังออกความวิเศษวิโสอะไรจากการทำลายหลักของพระคือตัวของเราเองแล้วกระจายไปถึงพระพุทธเจ้าทำลายพระพุทธเจ้าเหมือนหนึ่งว่าพระองค์นี่โง่ที่สุดที่ว่าบัญญัติไว้อย่างนี้ต้องถีบออกไปออกยันออกทำลายเสียให้หมดจึงจะมีคุณค่าสำหรับพระประเภทนี้นะมันต้องอย่างนั้นมันถึงจะถูกถ้าเรายังเห็นว่าศาสดาเป็นองค์ศาสดาทำเป็นธรรมวินัยเป็นวินัยและเราเป็นเราคือพระเป็นพระด้วยหลักธรรมวินัยแล้วอย่านำสิ่งนี้มาจะต้องเป็นอันขาดอย่าไปดื้อด้านเป็นอันขาดนะให้ทราบเอาไว้ว่าผู้บัญญัตินี้คือศาสดาองค์เอกบัญญัติให้เราเป็นพระก็คือพระพุทธเจ้าด้วยบัญญัตินะเราเองบัญญัติเราให้เป็นพระไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้เป็นพระอย่าทำลายพระพุทธเจ้าผู้บัญญัติให้เราเป็นพระด้วยการทำลายพระวินัยอย่างนี้นะมีรายไหนมั่งอยู่ในนี้มีไหมถ้ามีให้หนีออกโดยด่วนอย่ามาอยู่ในนี้นะเพราะนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระหูหนวกตาบอดหลักธรรมวินัยมีเราเป็นคนหูดีตาดีทุกคนทั้งนั้นรู้อยู่แล้วมาตั้งแต่การไหนตั้งพระก็คือตั้งพระวินัยขึ้นมาพร้อมกันกับวันตั้งพระของเราวันอุบัติขึ้นในความเป็นพระของเรากับพระวินัยมีข้อนี้เป็นต้นขึ้นมาพร้อมๆกันทำไมเราจะไม่เห็นนี่นะไปลืมตัวถึงขนาดนั้นนะกำลังจะเลวลงเลวนั่นพระเราเลวลงอย่างนี้ดูเอาระวังเอาอะไรที่นี่ถ้าลงได้ทำลายเจ้าของลงไปด้วยการทำลายหลักธรรมนั้นของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้ด้วยพระเมตตาจริงๆถึงขนาดที่เราเป็นพระด้วยสมบูรณ์เพราะพระในแล้วเราทำลายพระในลงไปเราหาคุณค่าอะไรจากอะไรอีกนะจากที่ไหนอีกถ้าว่าระวังการรักษาพระวินัยมันไม่ดีแล้วการทำลายพระวินัยเป็นของดีเอ้าเอามาอวดพระเจ้าสินี่ได้ยินนี่นะว่ามีมากพระที่มาจากที่ต่างๆมาที่นี่มีไหมเนี่ยหาเงินมาเนี่ยเอาเงินมาอวดศาสนาอยู่เนี่ยเงินอะไรที่ไหนมันก็มีแม้แต่เด็กมันก็ยังมีแล้วพระมันมีได้ที่ไหนเด็กอ่ะพี่นายแล้วทำไมเราถึงไปเห็นคุณค่าเงินมากที่หนูกลับเป็นพระของเราพี่นายมันเลวขนาดไหนล่ะมันมารู้ความคิดนี่มันเร็วทำให้เราเร็วลงดูเวลานี้ยังไม่เห็นอยู่หรอคนอื่นไม่เห็นเจ้าของก็เห็นอยู่นี่เจ้าของผู้ทำเองรู้อยู่นี่นี่ยิ่งดูที่ในบรรดาอาบัติที่จะขี่ไปดีๆด้วยกันไม่ได้กระทบกระเทือนมากเหมือนชาดูปราชตะการนั่งเงินนครชาตรูปรายตังอุปนัยบางห้าไปเอาวันกิจวัตรสร้างเยอะๆนี่จะยังไปเพียงรับเองก็ดีให้รับก็ดีหรือยินดีในเงินในการขอรับไว้ก็ตัวดีปราบของนั้นต้องเสียสละในถ้ำกลางสงฆ์ฟังด้วยอย่างอื่นมันได้กระเทือนถึงขนาดสงฆ์เลยในบรรดาอาบัตินิสกีปฏิทิน30ข้อด้วยกันนั่นน่ะข้อนี้กระเทือนมากรู้ไหมล่ะพวกไหนรู้ไหมมาอยู่ที่นี่รู้แล้วยังไงถึงขนาดที่ต้องสลัดในท่ามกลางสงฆ์เจ้าของได้ทำเราสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนิสัยไปจริงๆย้ายสมมติสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไปทิ้ง
เอาเงินอันเนี้ยปัจจัยนี้ไปโยนทิ้งแล้วห้ามมากำหนดที่ตกถ้ายังกำหนดที่ตกอยู่ว่าเงินนี้จะตกที่ไหนอีกด้วยความมีความสำคัญมั่นหมายอยู่ในใจอยู่แล้วตราบอบัติอีกนั่นอ่ะฟังดิพระวินัยข้อนี้ข้อไหนมีเหมือนข้อนี้วะในพระวินัย30ข้อน่ะนิสสคีปกิติ30นั่นที่เป็นเมนตการอนุญาตมาอนุโลมผ่อนผันภายหลังนี้ก็ยังไม่พระองค์ยังไม่ทรงลดละเลยว่าห้ามไม่รับเองทรงห้ามตลอดเนี่ยแต่ให้คนอื่นรับได้ถ้าจำเป็นจริงแล้วก็ให้คนอื่นรับไว้ได้แต่ห้ามไม่ให้ยินดีแต่ให้ยินดีเฉพาะกับพิยพันธ์ที่เขารับไว้เพื่อจะไปซื้อไปแลกเปลี่ยนมาเท่านั้นแล้วถ้าคนไม่ได้ทรงบัญญัติว่าให้ยินดีในเงินทองแล้วเก็บไว้ที่เขาเก็บไว้ประตูนั้นนะนะฟังดินั่งเน็บลงมาอีกลึกหมายขนาดไหนอันนี้มันเป็นเครื่องสังหารหัวใจของพระที่มุ่งต่อหลักธรรมเราเวลาให้ต่อว่าผลนิพพานให้ขาดพระบ้านลงไปเรายังไม่รู้อยู่เหรอลงบัญญัติถึงขนาดนั้นยังไม่รู้อยู่เลยยังดื้อด้านขนาดเล่นเหรอฮะโอ้ผมมีเขาเรียกนะมันหวังมีจิตวิสุทธิ์อะไรกับเอาเงินมาใส่กระเป๋าในย่ามมันสะพายไปนั่นน่ะมันมีจิตวิสุทธิ์อะไรเห็นไหมเกิดในโลกอันนี้มันเป็นยังไงเราไปทำอย่างนั้นแล้วมันกับผิดอะไรกับเขาวิเศษไหมนั่นเราอยู่ด้วยความเป็นพระเราไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องเลยปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นยังไงกับเอานี่มาแบกหรือมัดติดคอเราเป็นไงอะไรจะมีคุณค่าต่างกันเอามาเทียบกันสิหน้าปฏิบัติน่ะพระแท้ไม่ได้เทียบเลยนี่มันเป็นเรื่องอะไรเราอะไรโหมันกำลังเลิกถุงนั้นในวงคณะธรรมยุทธ์เดียวเนี่ยนะพอมาเยอะไป